สวัสดีครับยินดีต้อนรับ FC ค้างครับต้อนรับสู่ช่อง YouTube สนุยบุรีรัมย์แล้วก็ YouTube สนุยดัมซิ่งไทยแลนด์ครับเอ้าวันนี้ย้ายที่มาแล้วครับผมวันนี้ขุดบ่อครับขุดบ่อน่าจะวางตามระดับตรงนี้แหละครับนะทีมงานสายลมพิบูลครับร่วมกับทีมงานสายโทนหนึ่งวันนี้ก็มากันแต่เช้าเลยครับเดี๋ยวมาดูว่าภารกิจของทีมงานของเราวันนี้ทำอะไรบ้างครับนี่ครับขุดกี่เมตรนี่ลึก4เมตรกว้าง6เมตรบ่น่าจะกว้าง6เมตรนะครับอันนี้เทที่ไหนลุงกี่เที่ยวนี่ก็ภารกิจวันนี้ครับขุดบ่อลึกกี่เมตรนี่4เมตรเหรอลึก4สุดแขนเหรอสุดแขนเลยฮะอ๋อถึงเลยเล็กไปหน่อยไงไหนจะของนาที่จะของนาอ๋อจะว่าจะคิดอยู่ว่าจะทำให้ถึงต้นสะดาวนี่ไหมเหรอจะว่าทำนาเขาไม่ได้เขาสุดยอดขุดบ่อเลยขุดบ่อเลี้ยงปลาทำปลูกผักปลูกอะไรเนาะนี่ไม่รู้เขาท่อมาทำอะไรอ่ะมาวัดระดับความลึกหรือเปล่าอ่ะตอนนี้ก็อยู่กับรถขุดเสียหนึ่งครับเสียหนึ่งมั่งมีทวีศักดิ์พิบูลตัวนี้นี่ใช้ได้เลยครับบุ้งกี้น่าจะตักได้ประมาณเป็นคิวนี่บุ้งกี้ใหญ่นะประมาณ0.0 จุดน่าจะจุด6นะ0.6คิวได้ครับบุกีเป็นไปชิ EX 120น้ำหนักก็อยู่ประมาณ12ตันนะครับตกว่าดีครับ6เม็ดอันนี้เทประมาณกี่รถเนี่ย15ว่ะนี่ครับเดิมเจ้าแรกครับแต่เช้าครับผมเอาทีมงานก็มาหลายเจ้าครับทั้งทีมงานตีเล็กตีเล็กสายมันนะครับแล้วก็เจ้าน้องเนวินนะครับก็มาแล้วครับไปทำท่อมาใหม่เสียงลั่นเลยครับเนวินเนี่ยเอากว้างๆเลยลุงเอาใหญ่ๆเนี่ยมันได้เผาตั้งแต่วันแรกมันโล่งเลยนั่นนี่นั่นแหละเราไม่ได้เดินมาถึงนี่สักทีไงให้แกว่าไอ้คนขาไหนเอาต้นเท้าของนั่นแม่คนที่ไปเอาลาด้วยหนึ่งเอาใหญ่เลยไหมครับผมใหญ่เลยพอเราจะขยายเพิ่มอีกใช่ไหมครับผมขยายเพิ่มเลยมันดีจะได้ใช้ประโยชน์นู่นไปถึงนู่นเลยฮะนู่นแล้วจุดชมตะบุญไหนผมพวกเมสิมาเฮกครับเราทีเดียวใกล้ไหมอ๋อไม่แต่ว่าเราน่าจะเผาหรือว่าเกรดก่อนเนาะเกรดเอาหน้าเอารถไถมาเกรดมาเอออันนี้มันจริงๆมันเผาได้เตียนนะได้อยู่บอกว่าไงไปเอารถไถมาเกรดออกเลยถ้าจะเผาแป๊บนึงก็ได้หมดถ้าหน้าดินเอาไปให้พี่ศักดิ์ก่อนจะได้นั่นแหละที่มีหญ้าเอาให้พี่ศักดิ์ก่อนเมื่อไหร่จะเติร์นนะฮะ
ประเดิมประเดิมครับประเดิมเที่ยวแรกครับสิงห์ไฮเทคเจ้าของบ่อบอกว่าขนาดนี้เล็กไปหน่อยครับเดี๋ยวขยายพื้นที่ให้ถึงต้นสะดาวสนุนเลยครับเอาให้กว้างๆหน่อยตอนนี้เพื่อนๆอยู่กับรถดำของทีมสนุยครับผมรถดำออกมาใหม่คันนี้แหละครับที่เตียตินรีวิวครับผมHO 7D 195ครับ195แล้วก็อยู่กับน้องต้อมแล้วก็ทีมงานตีเล็กนะครับวันนี้พี่อ้ำก็ยังอยู่ครับโทรหนึ่งก็ยังอยู่ครับแล้วก็ทีมงานที่มาร่วมนะครับโอ้ทำอะไรนี่คันนี้เอาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะยุบแล้วเจอที่เทแล้วครับอันนี้ก็ทีมงานก็วิ่งมายังจุดนัดพบครับโอ้พี่เนวินของเราครับนี่ไปทำท่อมาใหม่ลั่นๆเลยครับเอ้าเมก้าเสียต้อมเฮ้ยเสียต้อมเกียว84ครับพาเพื่อนๆมาดูที่เทก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูครับโอ้ไปแล้วครับเนี่ยจะจมตรงนี้อีกแหละดูไปแล้วเอาเรามาคอยดูว่าทีมงานคันไหนจะได้แต้มก่อนพวกครับโอ้เอาเทเลยมาจะเทเป็นหน้าดินก่อนนะครับ15รถเรียบร้อยอ
ีโนเมกาซีรีส์500ครับงดงามเลยทีเดียวครับผมระวังกระจกนะตัวนี้จมไหมเนี่ยสวยสวยสวยขอบคุณพี่น้องชาว FC รถบรรทุกครับขอบคุณที่มาแวะมาชมช่อง YouTube สนุกบุรีรัมย์ครับตามมาติดๆครับร็อกกี้195ครับของตีเล็กสายมันนะครับคันนี้นี่แต่งได้สวยเลยทีเดียวครับแม่สุดจัดเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปทันพวกเขานะครับจะลัดคิวไปแล้วนะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมโอ้ใส่ท่อเอาท่อพักออกนี่เสียงไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่เลยเดี๋ยวต้องใส่ท่อพักคืนละเอาไปได้ไหมได้อยู่ได้อยู่อ่ะกดติดตามคลิปตอนต่อไปครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ